็นข่าวแซ่บเอาละค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแพทขอโทษนะพี่แพทเข้าข่าวแล้วทำอะไรอยู่มัวแต่กดโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะฉันไม่ได้กดโทรศัพท์นะคือจะต้องบอกก่อนเลยว่าที่นั่งเนี่ยคือนั่งเช็คอยู่ว่าโดนแฮกไลน์หรือเปล่าฮะนี่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะเขามีการแฮกไลน์กันเกิดขึ้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยเหมือนดาบสองคมเลยนะเบลจ๋ารู้หรือเปล่าเนื่องจากว่าไลน์ของเราเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเล่นๆไปใช่ไหมถ้าโดนแฮกขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่นะถ้าเป็นแฮกไปในแง่ที่แบบว่าเออแค่อยากจะสร้างกระแสหรือความสนุกสนานไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแฮกไปแล้วเอาไลน์ของเราไปปลอมแปลงหรือไปฉ้อโกงยังไงถูกไหมจริงเนี่ยเราคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนสมมตินะเราคุยกับเพื่อนมีคนแฮกไปเบลจะช่วยโอนตังค์เนี่ยหนูว่าทำบุญเนี่ยที่อย่างที่เคยมีไงที่คนไทยชอบทำบุญแล้วด้วยความใจบุญของเราไงแล้วเป็นนับประพาลองคิดดูดิชื่อเสียงเขาจะโกงไม่เขาไม่เรียกแพทนับประพาเรียกแพทหน้าแล้วเขาจะคิดลองคิดดูนะเบลว่าเฮ้ยหนึ่งคือเป็นแพทชวนทำบุญได้ทำบุญกับแพทด้วยแล้วเรื่องทำบุญด้วยแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นเรื่องแบบเสื่อมเสียสุดท้ายคนที่รับผิดชอบก็คือแพทหลอกเงินจริงไปเป็นข่าวนู่นนี่นั่นอีกอ๋อมาเลยเป็นประเด็นข่าวในวันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะในช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บเนี่ยของเราในวันนี้เนี่ยแพทก็เลยมีคำถามไงว่าจริงๆอ่ะคนที่โดนแฮกส่วนใหญ่น่าจะเป็นดารานะถูกเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยพวกเขาโดนแฮกไลน์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำยังไงกันค่ะเป็นคนขี้เกียจตามอะไรพวกเนี้ยคงสมัครอันใหม่แล้วก็บอกว่านั้นของเก่ามีคนแฮกไปก็อาจจะต้องลบทิ้งป่ะแล้วก็ลงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะหาทางบอกคนอื่นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยเข้าไปคุยด้วยอะไรเงี้ยก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่เรานะอะไรเงี้ยก็คงจะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะจีน่าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญคือมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องดำเนินทางกฎหมายอะค่ะถ้าเกิดโดนแฮกไลน์นะคะก็จะสืบว่าใครเป็นคนเอาไลน์เราไปแฮกค่ะแล้วเพราะเหตุผลอะไรแล้วก็เราคงจะต้องจัดการให้ถึงที่สุดนะคะใครเป็นคนมาแฮกไลน์ผมนะครับผมจะตามให้เจอเลยครับอยากจะรู้ว่าเขามาแฮกผมทำไมนะฮะหลายๆคนเห็นไหมก็จะถ้ามันไม่ได้เรื่องใหญ่ไงเบลเขาก็จะแค่ว่าก็ปล่อยก็ถ้าสมมติเป็นข่าวก็แค่ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ของผมแล้วก็สมัครใหม่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของช่อโกงหรือว่าทำเรื่องเสียหายก็อาจจะต้องมีไปแจ้งตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังกันนิดนึงนะคะพยายามหาข้อมูลหรือว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจถ้าเจออย่างเงี้ยถามคนรู้หรือเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้มันจะมีข้อมูลบอกไว้เลยค่ะอ้าวฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องโซเชียลมาถึงเรื่องต่อไปในว่าช่วงนี้เลยแอบส่องกองถ่ายช่วงนี้พี่ต้องให้เบลเลยนะจ๊ะพี่จะส่งเบลไปประจำกองนี้เลยใช่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงในวันนี้น้องไปนี่ค่ะแอบส่องการถ่าย MV ของนี่ค่ะคุณหนุ่ม The Voice 3เขาเรียกว่าขาตื้นค่ะแบบขาแดนบอกเลยนะคะว่าได้พี่รถเมย์คันนึงนึงแล้วเป็นนางเอก MV เขาบอกว่าฉากนี่มีแบบหอมอัจฉริยะนิดหน่อยบอกเลยว่าคุณหนุ่มไปทำแบบหอมหอยอยากเห็นแพทเดี๋ยวพาพี่ไปดูเลยดีกว่าอยากดูนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายและแล้วก็มาถึงช่วงแอบส่องกองถ่ายค่ะวันนี้จะขอพามาโชว์สเต็ปแดนซ์กับหนุ่มที่มีเสน่ห์จากฟันคูน่าน้องหนุ่มแชมป์เดอะไวท์ซีซั่น3นั่นเองค่ะที่ตอนนี้หนุ่มคนนี้กำลังมีซิงเกิลเป็นของตัวเองกับเพลง Very Smile เราก็เลยขอมาแอบส่องภาพเบื้องหลังในการถ่ายทำ MV กันสักหน่อยค่ะว่าจะหาสมกับเป็นหนุ่มตลกหน้าตายหรือเปล่าซึ่ง MV เพลงนี้ก็ได้สาวสวยหน้าหมวยนะคะกับสาวรักเมย์คนึงนิดที่ให้เกียรติมาเป็นนางเอก MV ให้ถูกใจไหมล่ะพ่อหนุ่มเพลงนี้ผมมีหน้าที่ร้องเลยฮะครับผมพี่เขาก็แต่งมาให้ผมแล้วผมก็ร้องผมก็ทีแรกก็คิดว่าเราจะทำไม่ได้ฮะแต่พอได้ร่วมงานแล้วอย่างพี่รถเมย์อย่างเงี้ยฮะก็ทีแรกก็เก่งครับแล้วก็เขินก็แต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็ได้ไปเต็มๆเลยนะคะพ่อหนุ่มของเราเนี่ยก็ได้ทั้งหอมแล้วหอมอีกโอ้แก้มช้ำจนหนำใจซะแล้วมั้งเนี่ยถ่าย MV นี้ว่าคุ้มนะคะซะยิ่งกว่าคุ้มจริงไหมล่ะคะสงสัยก็แต่สาวรถเมที่หอมแล้วหอมจนต้องกุมขมับกระสับกระส่ายกันเลยทีเดียวค่ะ
รถเมย์เป็นคนหอมก็จริงๆก็โอเคค่ะแบบเป็นแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักนิดๆหน่อยๆดูจากในฉากที่มีการขี่รถตุ๊กๆด้วยถ้าให้สตาร์ทรถตุ๊กๆหนุ่มคงไม้ถนัดแต่ถ้าเป็นรถเมย์หนุ่มอาจจะถนัดกว่าใช่ไหมล่ะคะพ่อหนุ่มซึ่ง MV เพลงนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าสบายสบายหนุ่มตลกหน้าตายก็เลยขอโชว์งานถนัดซึ่งคงหนีไม่พ้นการเต้นในแบบสไตล์หนุ่ม The Voice ที่รับรองได้ว่าแซ่บไม่แพ้บนเวทีแน่นอนค่ะตอนนี้เหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ของหนุ่มไปแล้วว่าหนุ่มต้องเต้นแหละมาเป็นแฟนกันมั้ยคนละขากันนะพี่ดูพี่ผิดตามพี่แล้วตามพี่เลยไปไม่ดูกันสบายเป็นคนง่ายดูเราเข้ากันแต่ไม่ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกเทวดาจะโดนใจเทพาอารักจะกลั่นแกล้งหรือธรรมเทพจะแผนสอน MV นี้เป็นอีกหนึ่ง MV ที่น่าดูมากๆเลยค่ะแหมถ้าใครได้ดูนะคะรับรองว่าทุกคนต้องยิ้มและอยากจะยกสเต็ปไปกับเขาแน่นอนจ้ายังไงนะคะก็รอติดตามชมกันได้อีกไม่นานเกินรอจ้าโอ้ยพี่ว่าเก็บแรงไว้ก่อนดีกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยมีผู้ชาย4คนเลยนะจ๊ะรอเราอยู่อุ๊ยจริงเหรอจริงสิแต่พี่ต้องบอกนะว่ามีอยู่คนนึงพี่คงให้ไม่ได้เพราะเขาเป็นสามีพี่ในอนาคตแหมพี่แพทดูตื่นตาตื่นใจแล้วตาเป็นประกายขนาดนี้พักกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะพี่ต้องไปซับหน้าไปละไปเลยค่ะไปเลยค่ะ